ช้านี้จะพาพวกเราพิจารณาเกี่ยวเรื่องพระคุณของพระเจ้าด้วยกันแล้วก็ตั้งชื่อคำเทศนาในเช้าวันนี้ตามชื่อของเพลงบทที่136ในเพลงชีวิตคริสเตียนพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ9และข้อที่10ข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้พระคุณของพระเจ้าที่ทรงแก่ข้าพเจ้านั้นก็ไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่ข้าพเจ้าที่ทำให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาในเช้านี้เราโมทนาขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่ทุกๆเช้าเราตื่นขึ้นและหวนรำลึกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้กอบไปด้วยพระคุณเป็นพระคุณที่ไม่ยังหยุดเป็นพระคุณที่ดำรงอยู่ตั้งแต่ก่อนที่เรารู้จักกับพระองค์ไปจนถึงวันนั้นที่เราจะพบกับพระบุตรของพระองค์เจ้าเช้านี้เราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระคุณของพระองค์ค้ำจุนเราในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้เมื่อเราจะมีโอกาสได้สงบใจไตร่ตรองพระคำของพระองค์เจ้าขอสมบัติอำนวยพระพรให้สิ่งที่เราจะมีโอกาสได้ไตร่ตรองด้วยกันจากพระคำของพระองค์จะตกถึงดินดีแห่งจิตใจของเราและก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติขออวยพรกับผู้ฟังอวยพรกับผู้กล่าวเพื่อเราท่านจะกลับกลายเป็นผู้ดำเนินตามพระคำของพระองค์ข้าพระบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนย้อนหลังกลับไปเมื่อกว่า50ปีก่อนมีคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์เป็นคดีที่คึกโครมเป็นอย่างมากแล้วก็ติดอยู่ในความทรงจำของคนในยุคนั้นเป็นเวลายาวนานคดีนี้เป็นที่รู้จักในนามของคดีมิมี่หว่องเพื่อนชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่ามิมี่หว่องคนที่พูดถึงนี้มีอาชีพเป็นนักร้องอยู่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนางเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็มีซุ้มเสียงที่เหมาะกับการร้องเพลงเป็นอย่างยิ่งแต่ต่อมาภายหลังมิมี่หว่องได้แต่งงานกับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์แล้วก็หลังจากแต่งงานได้เพียงไม่นานนักมิมี่หว่องก็พบว่าสามีชาวต่างชาติของนางเริ่มมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นไม่ว่านางจะพยายามทำด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เพื่อจะให้สามีกลับมาอยู่กับนางแล้วก็ตัดสายสัมพันธ์ทั้งหมดที่มีอยู่นั้นดูเหมือนว่าความพยายามทุกอย่างไม่ประสบผลดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจิตใจของนางก็คุกกุ่นไปด้วยเพลิงแค้นที่ลุกเล้าอยู่ภายในนั้นแล้วก็ในท้ายสุดนางก็วางแผนแล้วก็ฆ่าสามีของนางเองหลักฐานต่างๆชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่านางเป็นผู้ที่ลงมือสังหารสามีของนางแล้วก็เพราะสาเหตุนี้ต่อมามิมี่หว่องจึงถูกจับกุมตัวแล้วก็ส่งฟ้องศาลของประเทศสิงคโปร์ศาลได้พิจารณาพิพากษาให้มิมี่หว่องต้องโทษประหารด้วยการแขวนคอตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในเวลานั้นในระหว่างที่รอวันที่การประหารจะมาถึงนั้นมิมี่หว่องถูกนำไปจับไปกักขังอยู่ในเรือนจำที่ชื่อว่าชางงีที่นอกเมืองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่มีพันธกิจในการทำงานประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็เลี้ยงดูผู้ต้องขังให้เติบโตขึ้นในเรื่องราวของพระเจ้าได้ไปเยี่ยมนางเพื่อจะแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งความรอดกับนางช่วงแรกมิมี่หว่องไม่มีความเป็นมิตรใดๆให้กับท่านเห็นศาสนาจารย์ท่านนี้ทีใดก็เกลี้ยกล่อมกลดาไล่ตะเพิดด้วยคำพูดที่หยาบคายแต่แม้กระนั้นด้วยความรักของพระเจ้าศาสนาจารย์ท่านนี้ก็ยังกลับไปเยี่ยมเขาอยู่เป็นประจำหลังจากเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งมิมี่หว่องก็เกิดความอัศจรรย์ใจกับความทรหดอดทนของศาสนาจารย์ท่านนี้วันนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่เขาตั้งใจฟังสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อสารให้กับนางหลังจากเรียนพระคัมภีร์กับท่านได้ไม่นานนักมิมี่หว่องก็มาถึงจุดที่ตระหนักว่าตนเองแท้ที่จริงเป็นคนบาปแล้วก็ไม่มีทางที่ตนเองจะสามารถหลุดรอดจากโทษทันของความผิดบาปได้นอกจากการเชื่อวางใจในพระเยซูเท่านั้นหลังจากนั้นระยะหนึ่งนางก็ตัดสินใจเปิดใจของนางต้อนรับพระคริสต์เป็นองค์พระผู้ช่วยหลังจากการกลับใจใหม่ของนางแล้วก็การฟูมฟักเลี้ยงดูของศาสนาจารย์ท่านนี้วิถีชีวิตของมิมี่หว่องก็ล้มต้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
เสียงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเข้ามาทดแทนเสียงกลกลดาที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นจากการเป็นคนเกรี้ยวกราดนางเริ่มต้นมีมือที่ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันในที่ที่นางอยู่แล้วก็ในท้ายที่สุดวันที่นางจะต้องถูกประหารก็มาถึงนางได้รับอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้ที่นางต้องการจะทำก่อนที่การประหารจะเกิดขึ้นกับนางนั้นมีมี่หว่องเลือกที่จะร้องเพลงเพลงที่สำหรับนางแล้วมีความหมายกินใจของนางเป็นอย่างมากดังนั้นในท่ามกลางความเงียบของลานประหารในวันนั้นมีมี่หว่องร้องเพลงนั้นว่าพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วคนที่อยู่ภายในลานประหารออกมาเล่าว่าในขณะที่มีมี่หว่องกำลังร้องเพลงนี้ทุกคนที่อยู่ภายในลานประหารที่รู้จักกับนางตั้งแต่วันแรกที่นางเข้ามาแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนางอย่างต่อเนื่องหลายต่อหลายคนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาเรือนจำไม่สามารถกลั้นน้ำตาของพวกเขาเอาได้เพราะว่าเขาได้เห็นถึงความหมายของเพลงนั้นที่เป็นจริงในชีวิตของหญิงคนนี้เนื้อเพลงของเพลงนี้ที่ประพันธ์ขึ้นในศตวรรษที่18แต่ช่างสามารถบรรยายชีวิตของมิมี่หว่องในวันนั้นได้เป็นอย่างดีนางเป็นตัวอย่างของคนที่มีโอกาสได้สัมผัสกับพระคุณของพระเจ้าแล้วก็พระคุณของพระเจ้าที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวของนางนั้นย้อนกลับไปก่อนหน้าวันที่มิมี่หว่องจะถูกประหารมากกว่า 1,900 ปีชายอีกคนคนหนึ่งที่เพลงนี้บรรยายชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออัครทูตเปาโลถ้าเราจะสรุปชีวิตของเปาโลงานรับใช้ของเปาโลตลอดจนทั้งศาสนาเกี่ยวกับเรื่องความรอดแล้วก็การดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยคำเพียงแค่คำเดียวเท่านั้นอาจบางทีคำว่าพระคุณจะเป็นคำต้นๆที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งคำว่าพระคุณในภาษาเดิมของพระคัมภีร์นั้นปรากฏในพันธสัญญาใหม่ประมาณ150ครั้งแล้วก็ในจำนวน150ครั้งนี้ประมาณ2ใน3ก็คือประมาณ100ครั้งปรากฏอยู่ในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลพระคุณมีความสำคัญสำหรับเปาโลเป็นอย่างมากจนกระทั่งในจดหมายทั้ง13ฉบับที่เปาโลเขียนนั้นเปาโลจะไม่ยอมไปสู่เนื้อหาจนกว่าจะอวยพรผู้อ่านของท่านด้วยพระคุณของพระเจ้าแล้วก็เปาโลจะไม่ยอมจบจนกว่าในตอนท้ายจะกลับไปอวยพรผู้อ่านของท่านเกี่ยวกับเรื่องพระคุณอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าสำหรับชีวิตของเปาโลพระคุณเป็นจุดเริ่มต้นพระคุณเป็นส่วนที่ดำเนินไปจนกระทั่งสุดท้ายของชีวิตคริสเตียนของทุกๆคนที่เชื่อในพระคริสต์คำถามก็คือว่าพระคุณของพระเจ้าหมายถึงอะไรเราสามารถให้คำจำกัดความพระคุณของพระเจ้าได้ง่ายๆว่าหมายถึงความโปรดปรานที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากพระองค์เป็นความโปรดปรานที่เราไม่สมควรจะได้รับจากพระองค์เป็นความโปรดปรานที่ออกมาจากพระทัยอันกว้างขวางของพระองค์นั้นสมมุติว่าถ้าผมตกลงกับอาจารย์กอล์ฟว่าถ้าอาจารย์กอล์ฟช่วยผมในเช้าวันนี้ 2-3 อย่างหลังจากเลิกการประชุมแล้วผมจะพาอาจารย์ก๊อฟไปเลี้ยงที่ภัตตาคารที่ดีที่สุดในย่านพระราม9สมมุติเท่านั้นนะครับอาจารย์แล้วอาจารย์ก๊อฟช่วยผมนะครับหลังจากเลิกการประชุมผมจะพาอาจารย์ก๊อฟไปเลี้ยงอาหารมื้อนั้นเรียกว่าค่าตอบแทนเพราะว่าอาจารย์ก๊อฟได้ทำอะไรบางอย่างให้กับผมก่อนแล้วเพราะสิ่งที่อาจารย์กอล์ฟทำผมจึงตอบแทนด้วยการพาไปเลี้ยงอาหารนั่นแต่ถ้าผมกำลังนั่งทานอาหารอยู่ที่ฟุตบาทที่ริมทางแล้วก็มีขอทานคนหนึ่งมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ยื่นมือของเขาออกแล้วก็เมื่อถามว่าอยากได้อะไรเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ทานอาหารมา 2-3 วันแล้วเขารู้สึกหิวเป็นอย่างมากอยากจะขอเงินไปกินอาหารแล้วถ้าผมดึงเก้าอี้ที่โต๊ะตัวที่ผมนั่งอยู่ออกแล้วก็บอกให้เขานั่งลงแล้วก็บอกเขาว่าถ้าอยากจะสั่งอาหารอะไรก็สั่งผมจะรับผิดชอบค่าอาหารที่เอาทานในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามอาหารมื้อนั้นไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนชายคนนี้ไม่ได้ทำอะไรที่ควรจะได้รับอาหารนั้น
าหารมื้อนั้นเป็นพระคุณนะครับพระคุณจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเรียกร้องจากพระเจ้าเราไม่สมควรจะได้รับจากพระองค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้จากพระทัยอันกว้างขวางของพระองค์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ9จนถึงข้อที่10อาจารย์เปาโลพูดถึง2ด้านด้วยกันของพระคุณที่มีความสำคัญสำหรับเราทุกๆคนด้านแรกเปาโลบอกเราในพระธรรมตอนนี้ว่าพระคุณของพระเจ้าช่วยเราให้รอดพ้นจากโทษทันของความบาปนะครับพระคุณของพระเจ้าช่วยเราให้รอดพ้นจากโทษทันของความบาปในข้อ9และข้อที่10เปาโลบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในพวกอัครทูตและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าแต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้พันธสัญญาใหม่บอกเราว่าชีวิตในหนหลังของเปาโลก่อนจะกลับกลายเป็นสาวกของพระเยซูนั้นเป็นชีวิตที่ร้อนรนในศาสนาเดิมของท่านเป็นอย่างมากแล้วก็ความร้อนรนนี้พระธรรมที่เราอ่านไปบอกว่าแสดงออกมาให้เห็นด้วยการข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรที่เปาโลมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อศาสนาเดิมของท่านนั้นเมื่อสเตเฟนถูกขิงขว้างตายเพราะความเชื่อในพระคริสต์เปาโลอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เฝ้าเสื้อผ้าของคนเหล่านั้นที่เอาก้อนหินขว้างสเตเฟนแล้วก็เปาโลเห็นด้วยกับสิ่งต่างๆที่คนเหล่านั้นได้กระทำเมื่อเปาโลพูดถึงชีวิตแต่หนหลังของท่านก่อนจะมารู้จักกับพระคริสต์เปาโลพูดอย่างนี้ว่าในหนังสือหนึ่งที่อาทิโมธีบทที่1ข้อ13เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นคนหมิ่นพระเกียรติข่มเหงและทำการรุนแรงกาลาเทียบทที่1ข้อ13ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนักและพยายามทำลายเสียกิจการบทที่8ข้อที่3บอกเราว่าเปาโลพยายามจะทำลายคริสตจักรด้วยการฉุดลากคนเหล่านั้นที่เป็นคริสเตียนทั้งชายและหญิงไปจำคุกไว้ความกระตือรือร้นของเปาโลตรงนี้กระพือแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนเปาโลขอจดหมายมอบหมายอำนาจให้กับเปาโลที่จะสามารถข้ามเขตไปที่ดามัสกัสแล้วก็จับคนเหล่านั้นที่เป็นสาวกของพระเยซูเพื่อจะกลับมารับโทษที่กรุงเยรูซาเล็มเปาโลขู่จะฆ่าคนเหล่านั้นที่เป็นสาวกของพระองค์แต่ณวันนั้นเมื่อเปาโลกำลังเดินทางไปสู่เมืองดามัสกัสเพื่อจะจับคนที่เป็นคริสเตียนก่อนเปาโลจะมีโอกาสได้จับคริสเตียนพระเยซูจับเปาโลเอาไว้ก่อนบนเส้นทางสายนั้นที่เปาโลเดินไปพระองค์สำแดงพระองค์เองให้กับเปาโลได้รู้นะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเปาโลจึงตระหนักว่าพระเยซูนี้คือบุคคลใดคือบุคคลนั้นที่พันธสัญญาเดิมได้สัญญาไว้ตรงนั้นกลับกลายเป็นจุดแปรเปลี่ยนของวิถีชีวิตของเปาโลไม่เพียงแต่หยุดข่มเหงคริสตจักรเท่านั้นเปาโลกลับกลายเป็นอัครทูตของพระคริสต์ไปนะครับผมคิดว่าตลอดชีวิตของเปาโลสิ่งหนึ่งที่เปาโลไม่มีวันจะสามารถลืมได้ก็คือช่วงเวลานั้นที่เปาโลข่มเหงพวกคริสเตียนถ้าเปาโลได้ทำสิ่งที่เป็นคุณูปการต่อคริสตชนของพระเจ้าแล้วพระเยซูประทานพระคุณให้กับท่านเปาโลอาจจะสามารถเข้าอ่อนใจได้ไม่เหยียดยากนักแต่เปาโลไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นคุณูปการเปาโลทำสิ่งที่พยายามจะทำลายคริสตจักรของพระเจ้าแม้กระนั้นพระเยซูก็ประทานพระเมตตาให้กับท่านสำแดงพระองค์เองให้ประจักษ์กับเปาโลแล้วเรียกเปาโลให้กลับกลายเป็นสาวกของพระองค์กลับกลายเป็นอัครทูตของพระองค์ผมคิดว่าเปาโลคงจะคิดเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้งด้วยกันว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในท้ายที่สุดไม่มีคำใดสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ดีกว่าคำว่าพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าความโปรดปรานที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับจากพระองค์ความโปรดปรานที่เราไม่สามารถเรียกร้องจากพระองค์ได้แต่เป็นความโปรดปรานที่ออกมาจากพระทัยที่กว้างขวางของพระองค์พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วพี่น้องครับพวกเราในห้องประชุมนี้อาจจะไม่ได้ไปไกลเหมือนกับที่เปาโลได้กระทำเราอาจจะไม่ได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้า
แล้วก็คนเหล่านั้นที่เรียกตัวเองว่าเป็นสาวกของพระองค์แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราทุกคนเกิดมาเป็นคนบาปเหมือนกันนะครับเราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาปที่อยู่ภายในตัวของเราเป็นแต่เพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่ธรรมชาติบาปเหล่านั้นจะสำแดงผลออกมาให้เห็นเราทำบาปทั้งด้วยคำพูดทั้งด้วยความคิดแล้วก็ด้วยการกระทำเราทำบาปทั้งที่เรียกว่าบาปละเมิดแล้วก็บาปละเลยละเมิดมีความหมายว่าสิ่งที่เรารู้ว่าไม่พึงกระทำแต่เราก็ฝืนไปทำสิ่งเหล่านั้นละเลยหมายความว่าสิ่งที่เรารู้ว่าเราพึงกระทำแต่เราก็ไม่ได้ทำสิ่งดีเหล่านั้นที่เราตระหนักว่าเราพึงกระทำพระเจ้าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องช่วยเราจากโทษทันของความบาปพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยุติธรรมเที่ยงธรรมพระองค์สามารถปล่อยเราไปในเส้นทางที่เราเดินไปนั้นแล้วให้เราเก็บเกี่ยวผลจากความบาปที่เราได้กระทำไปในบึงไฟนั้นแต่เพราะความรักของพระเจ้าพระองค์จึงประทานพระบาปพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อว่า30กว่าปีหลังจากนั้นพระองค์จะรับเอาโทษแทนของความผิดบาปไปบนพระกายของพระองค์ถ้าเราย้อนหลังกลับไปในวันนั้นเมื่อพระเยซูทรงถูกตรึงที่กางเขนพระกายของพระองค์จะเต็มด้วยบาดแผลต่างๆมากมายนะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าทหารเอาไม้หนามมาสานเป็นมงกุฎแล้วก็สวมลงไปบนพระเศียรของพระองค์ผมเคยอยากรู้นะครับว่าไม้หนามจะเสียดแทงผิวหนังแค่ไหนแล้วผมซื้อดอกกุหลาบที่มีก้านเพียงแค่วางไว้บนฝ่ามือเท่านั้นผมรู้สึกความแหลมคมของหนามจิกเข้าไปที่ข้างในแต่วันนั้นพวกเขาสานไม้หนามนั้นเป็นมงกุฎหนามแล้วสวมบนพระเศียรของพระองค์แล้วเขาใช้ไม้อ้อตีลงไปบนพระเศียรของพระเยซูดังนั้นไม้มงกุฎหนามนั้นจะทิ่มแทงเข้าไปรอบพระเศียรของพระองค์แล้วก็เลือดไหลออกจากบาดแผลต่างๆนั้นพระคัมภีร์บอกเราว่าทหารปิดหน้าของพระองค์แล้วก็ตบพระโอษฐ์ของพระองค์ไม่ใช่เป็น1หรือ2คนเท่านั้นแต่เป็นคนทั้งกลุ่มที่กระทําอย่างนั้นดังนั้นวันนั้นพระโอษฐ์ของพระเยซูจะต้องบวมเบ่งเพราะได้แรงตบของทหารแล้วก็เลือดออกมาไหลเป็นทางที่ริมฝีปากของพระองค์พระคัมภีร์บอกเราว่าเขาถอดเสื้อผ้าของพระองค์ออกแล้วก็ใช้แส้เคี่ยนไปบนแผ่นหลังของพระองค์นั้นแส้ประเภทนั้นจะเป็นแส้ที่จะมีด้ามถืออยู่อันหนึ่งแต่จะมีสายออกมาบางครั้งมากถึง 7-8 สายด้วยกันดังนั้นทุกครั้งที่หวดลงไป1ครั้งก็จะสร้างบาดแผลให้เกิดขึ้น 7-8 สายยิ่งไปกว่านั้นทหารโรมันมักจะนำเอากระดูกสัตว์หรือไม่ก็โลหะไปผูกติดตามสายเหล่านั้นดังนั้นเมื่อหวดลงไปบนผิวหนังของคนจะสร้างรอยพกช้ำเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วถ้ากระดูกสัตว์เป็นกระดูกส่วนที่มีความแหลมคมอยู่แรงหวดจะทำให้กระดูกสัตว์นั้นจิกลงไปบนผิวหนังแล้วเมื่อกระชากกลับก็จะมีผิวหนังเนี่ยหลุดตามออกมาของแรงกระชากนั้นถ้าเป็นคนยิวจะเคี่ยนเพียงไม่เกิน39ครั้งแต่คนที่เคี่ยนเป็นทหารโรมันแล้วทหารโรมันเคี่ยนไม่นับนะครับมีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าบางคนไม่สามารถแทงทนต่อแรงเคี่ยนนั้นได้แล้วก็ถึงแก่ความตายก่อนจะมีโอกาสถูกนำไปตรึงที่กางเขนหลังจากนั้นพระคัมภีร์บอกเราว่าทหารเอาเสื้อสีม่วงมาใส่ให้กับพระองค์แล้วถ้าเวลาผ่านไปนานพอเลือดก็จะเริ่มแห้งเกาะติดกับเสื้อตัวนั้นที่โปร่งใส่แล้วทหารก็เยาะเย้ยแล้วเมื่อเยาะเย้ยเสร็จแล้วก็ถอดเอาเสื้อตัวนั้นออกก็คือเปิดบาดแผลทั้งหมดที่มีอยู่นั้นขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นฐานบังคับพระองค์แบกกางเขนไปที่กลโกรธาพระเยซูไม่ทรงมีแรงมากพอที่จะแบกไปถึงที่กลโกรธาเพราะบาดแผลที่เกิดขึ้นดังนั้นพระองค์ต้องพึ่งแรงของอีกคนนึงคือซีโมนซึ่งเป็นคนไซรีนแบกกางเขนที่เหลือไปจนถึงภูเขาที่พระองค์จะถูกตรึงเมื่อไปถึงที่นั่นพระเยซูถูกตอกพระหัตถ์ของพระองค์แล้วก็พระบาทของพระองค์แล้วก็ตากแดดอยู่ที่นั่นเป็นเวลาตั้งแต่ตอนเช้าประมาณ9โมงไปถึงตอนบ่าย3โมงแพทย์แผนปัจจุบันบอกเราว่าคนที่อยู่ในภาวะแบบนั้นจะมีความปั่นป่วนมากมายเกิดขึ้นภายในตัวของคนๆนั้นทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นกับพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์มารับอภินาโทษแทนของความผิดบาปที่ควรจะเป็นของเราเราควรจะอยู่บนกางเขนนั้น
แต่พระเยซูกลับไปอยู่ที่นั่นเพื่อเราจะสามารถรอดพ้นจากโทษทันของความผิดบาปทั้งปวงนั้นทั้งหมดนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่เราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้มีหัวหน้าเผ่าชาวอินเดียแดงคนหนึ่งหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในความบาปเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่งต่างๆที่เขาทำเป็นประจำเป็นเวลานานต่อมามีมิชชั่นที่ไปประกาศข่าวประเสริฐให้หัวหน้าเผ่าอินเดียแดงคนนี้ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าแล้วก็ต่อมาเขาได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตของคนคนนั้นวันหนึ่งเพื่อนๆของเขาถามเขาบอกว่าทำไมเขาไปเชื่อพระเยซูแล้วอธิบายให้พวกเขาฟังหน่อยว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงคนนี้ไม่มีการศึกษามากนะครับเขามองไปรอบๆแล้วเขาก็พบว่าตรงนั้นมีกองใบไม้แห้งเนี่ยอยู่กองใหญ่แล้วก็ใกล้ๆกับใบไม้แห้งมีหนอนตัวหนึ่งกำลังคลานอยู่นะหัวหน้าเผ่าคนนี้ก็ก้มลงช้อนเอาหนอนตัวนั้นขึ้นมาบนมือของเขานะครับแล้วหลังจากช้อนหนอนตัวนั้นเสร็จเขาก็จุดไม้ขีดไฟแล้วก็วางหนอนเนี่ยวางที่กึ่งกลางของใบไม้แห้งแล้วก็จุดไม้ขีดไฟที่ใบไม้แห้งรอบๆนั้นไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ในเวลาไม่นานนักหนอนตัวนี้คงจะต้องตายอยู่ท่ามกลางไฟที่ลุกโหมอยู่ในขณะที่เปลวไฟลุกโหมอยู่หัวหน้าเผ่าอินเดียแดงคนนี้มือของเขาฝากเปลวไฟเข้าไปแล้วก็ช้อนเอาหนอนตัวนั้นออกมาแล้วก็มองดูเพื่อนเขาแล้วบอกว่าผมคือหนอนตัวนั้นเราทุกคนเป็นหนอนตัวนั้นนะครับเราควรจะพบกับการพิพากษาของพระเจ้าเราควรจะพินาศไปเพราะความบาปของเราแต่เป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำจึงทำให้เราสามารถกลับมาเป็นบุตรของพระองค์แล้วก็รับพระคุณมากมายจากพระองค์ได้มีคนเอาคำว่า grace ที่แปลว่าพระคุณไปถอดความออกมานะครับด้วยการเอาแต่ตัวอักษรนั้นไปแทนคำGrace ก็คือ God's riches at Christ's expense ซึ่งสามารถถอดความได้ว่าพระคุณก็คือความมั่งคั่งของพระเจ้าอันเกิดจากความเสียสละของพระเยซูพี่น้องครับเราทุกๆคนกลับกลายเป็นประชากรของพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทนรับที่กางเขนเพื่อเราแต่ไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์เปาโลยังบอกเราด้วยในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อที่9และข้อที่10ว่าพระคุณของพระเจ้าไม่เพียงแต่ช่วยเราให้รอดพ้นจากโทษทันของความผิดบาปเท่านั้นแต่พระคุณของพระเจ้ายังช่วยเราให้สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีประสิทธิผลด้วย1โครินธ์บทที่15ข้อ10ช่วงหลังเปาโลบอกว่าพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นก็ไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าตรากตรำมากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทำแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำพระคุณไม่ได้จบลงเมื่อเปาโลได้รับความรอดจากพระเจ้าพระคุณดำเนินต่อไปในชีวิตของเปาโลแล้วพระคุณที่ดำเนินไปนั้นก่อให้เกิดความแตกต่างขึ้นในการดำเนินชีวิตและก็การปฏิบัติรับใช้ของอาจารย์เปาโล Saving Grace กลายเป็น Enabling Grace พระคุณที่ช่วยให้รอดกลายเป็นพระคุณที่ค้ำจุนช่วยเหลือการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการปฏิบัติรับใช้ที่ตามมาของอาจารย์เปาโลนั้นเช้าวันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างจากจดหมายฝากของเปาโล 3-4 ตอนด้วยกันเป็นตัวอย่างว่าพระคุณของพระเจ้าดำเนินต่อไปในชีวิตของเราอย่างไรตอนแรกเป็นหนังสือทิตัสบทที่2ข้อ11ถึงข้อที่14เปาโลบอกเราในพระคุณในพระธรรมตอนนี้ว่าพระคุณของพระเจ้าสอนเราฝึกฝนเราในการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ทิตัสบทที่2ข้อ11ถึงข้อที่14พูดถึงช่วงเวลาทั้ง3ของเราที่เป็นประชากรของพระเจ้านะครับพวกเราที่เป็นคริสเตียนในวันนี้ประการแรกพระคุณของพระเจ้าในอดีตได้ปรากฏแล้วช่วยคนทั้งปวงให้รอดปัจจุบันพระคุณกำลังสอนเราให้ละทิ้งความอธรรมและโลกิยะตัณหาและดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะสัตย์ซื่อสุจริตและความครองธรรมแล้วก็ในอนาคตเรากำลังคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู
ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระคุณนั้นช่วยเราฝึกฝนเราให้เติบโตและดำเนินชีวิตไปในความบริสุทธิ์พระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรงเร่งให้ความกลัวต้องหนีพระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ไม่มีหมู่มารได้ชัยสิ่งที่สองก็คือพระธรรมโรมบทที่12ข้อ6จนถึงข้อที่8เปาโลบอกเราในพระธรรมตอนนี้ว่าพระคุณของพระเจ้าช่วยเราในการรับใช้ตามของประทานเปาโลบอกว่าและเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราของประทานในความสามารถต่างๆที่เรามีอยู่สามารถก่อเกิดผลเพื่อพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ได้ไม่ใช่สืบเนื่องมาจากความเก่งหรือความดีของเราแต่สืบเนื่องมาจากพระคุณที่ช่วยเราให้สามารถรับใช้ตามของประทานที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานตัวอย่างอันที่3อยู่ในหนังสือ2โครินธ์บทที่8ข้อ1จนถึงข้อที่7ในพระธรรมตอนนี้เปาโลบอกเราว่าพระคุณช่วยเราในการถวายด้วยใจกว้างขวางพระธรรม2โครินธ์บทที่8และบทที่9เรื่องใหญ่ในพระธรรมทั้ง2บทนั้นก็คือการเรียรายเงินเพื่อจะไปช่วยธรรมิกชนที่ประสบกับความยากลำบากอยู่ใน2โครินธ์บทที่8เปาโลยกตัวอย่าง2อย่างด้วยกันเพื่อจะเร้าจิตใจของคริสเตียนที่อยู่ในเมืองโครินธ์ตัวอย่างแรกของท่านนะครับก็คือตัวอย่างของคริสเตียนในแคว้นมาซิโดเนียเปาโลบอกเราว่าคริสเตียนในแคว้นมาซิโดเนียไม่ใช่เป็นคนมีฐานะดีนะครับเป็นคนยากจนเป็นคนที่ค่อนข้างจนแล้วก็พอธรรมิกชนเหล่านี้ที่อยู่ในภาวะที่ยากจนรู้ว่ามีธรรมิกชนอื่นกำลังประสบภาวะที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งแม้พวกเขาจะอยู่ในภาวะที่ยากจนไม่ได้มีอะไรมากพวกเขาอยากมีส่วนในการลดความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับธรรมิกชนเหล่านั้นภาพที่เราเห็นใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่4เนี่ยเป็นภาพแบบนี้นะครับพวกเขาเอาเงินมามอบให้กับเปาโลแล้วอยากจะช่วยธรรมิกชนแล้วเหมือนกับว่าเปาโลจะปฏิเสธไม่ยอมรับเงินของพวกเขาเหมือนกับเปาโลจะมีท่าทีว่าพวกท่านยากจน ขนาดนี้แล้วข้าพเจ้าจะเอาเงินของท่านไปจะช่วยธรรมิกชนได้อย่างไรจนกระทั่งพวกเขาต้องวิงวอนขอร้องเปาโลช่วยเอาเงินของเราไปหน่อยเราอยากจะมีส่วนในการเป็นพรให้กับธรรมิกชนที่อยู่ภายในพื้นที่อื่นบทที่8ข้อที่1บอกเราว่าที่เขาสามารถกระทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ได้ประทานให้กับคริสตจักรในแคว้นนั้นแล้วเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าคนเหล่านี้ให้เกินกว่าความสามารถปกติของพวกเขาเพราะจิตใจของพวกเขาที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ในตอนปลายของศตวรรษที่15ไปถึงช่วงต้นของศตวรรษที่16มีชาวเยอรมันอยู่2คนด้วยกันที่จะเล่าให้พวกเราฟังนะคนหนึ่งชื่ออัลชื่ออัลเบร์ดูเรอร์อีกคนหนึ่งชื่อฟรานคานิกสเตนความใฝ่ฝันของคนทั้งสองคนนี้ก็คือเขาอยากจะเป็นจิตรกรนะครับแต่การศึกษาทางด้านศิลปะของทั้งสองได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะความยากจนอย่างยิ่งเนี่ยของพวกเขาพวกเขาต้องใช้เวลาในการทำมาหากินเพื่อจะมีรายรับในการดำรงชีพจนไม่ค่อยจะมีเวลาสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศิลป์นั้นดังนั้นในท้ายที่สุดทั้งสองคนนี้ก็ปรึกษากันและเขาตกลงว่าจะใช้วิธีจับฉลากแล้วให้หนึ่งในสองคนไปเรียนโดยไม่ต้องทำงานเหมือนเดิมอีกแล้วอีกคนหนึ่งจะทำงานอย่างหนักเพื่อจะหาค่าครองชีพไม่เพียงแต่เพื่อตัวเขาเท่านั้นแต่เพื่อจะสามารถช่วยคนที่เรียนให้สามารถดำรงชีวิตเป็นปกติได้จับออกมาแล้วผลปรากฏว่าเอลเบดดิวเรอร์นะครับจะเป็นคนที่ไปเรียนก่อนดังนั้นฟรานซ์จึงทำงานอย่างหนักเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะช่วยให้ความฝันของดิวเรอร์สามารถสำเร็จเป็นผลได้ดิวเรอร์ตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากในท้ายที่สุดก็สำเร็จการศึกษาแล้วเขาผลิตผลงานต่างๆมากมายที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้มีภาพไม้แกะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในพระคัมภีร์ 3-4 ภาพด้วยกันนะครับที่เราเห็นในสไลด์นั้นเป็นภาพที่มีคุณค่าสูงส่งเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยังเป็นที่โจทย์จันทร์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ดิวเรอร์เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ในท้ายสุดดิวเลอร์ก็คิดถึงเพื่อนของเขานะครับว่าเพื่อนของเขาควรจะได้โอกาสที่จะไปเรียนบ้างดังนั้นเขาจึงเดินทางกลับไปที่บ้านเดิมของเขาแต่วันที่เขาเดินทางกลับไปถึงบ้านเขาพบว่ามือของฟรานซ์ได้ทำงานตรากตรำอย่างหนักเป็นอย่างมากจนกระทั่งมือทั้งสองข้างนั้นคงไม่อาจจะใช้งานเป็นประโยชน์ในด้านศิลปะได้อีกแล้วการทำงานอย่างหนักนับเป็นปีๆหลายปีติดต่อกันทำให้นิ้วมือของเขากับฝ่ามือของเขาเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นที่ไม่อาจจะสามารถกลับมาใช้งานศิลป์ได้อีกแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือฟรานซ์ไม่ได้มีจิตใจที่ขมขื่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขากลับมีความรู้สึกมีความสุขที่อย่างน้อยที่สุด1ใน2คนก็คือเพื่อนของเขาคนนี้สามารถประสบผลสำเร็จในงานศิลป์นั้นนะครับแล้วก็กลับกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเป็นอย่างยิ่งเล่ากันว่าวันหนึ่งดิวเลอร์ไปเยี่ยมฟรานซ์แล้วก็เมื่อเขาไปถึงที่นั่นเขาเห็นฟรานซ์พนมมือกำลังอธิษฐานอยู่แล้วดิวเลอร์หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งมาแล้วค่อยๆล่างโครงเนี่ยของมือที่กำลังอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ภาพที่เขาร่างในวันนั้นต่อมากลับกลายเป็นที่มาของรูปภาพรูปวาดรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากชื่อว่า The Praying Hands มือแห่งการอธิษฐานที่ฟรานซ์สามารถเป็นอย่างนั้นได้แบบเดียวกันกับคริสเตียนในเมืองโครินธ์สืบเนื่องมาจากความซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าตัวอย่างที่4นะครับก็คือหนังสือ2โครินธ์บทที่12ข้อที่9ในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ไปตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อที่10เปาโลพูดถึงปัญหาบางอย่างที่ท่านปั้มสู้อยู่เป็นเวลานานเปาโลเปรียบเทียบสิ่งที่ท่านปั้มสู้นั้นว่าเป็นเหมือนกับน้ำที่อยู่ในเนื้อน้ำในเนื้อที่เปาโลพูดถึงจะหมายถึงอะไรไม่มีใครรู้แน่นะครับนักวิชาการเสนอความคิดทั้งหมดประมาณ30อย่างด้วยกันแล้วก็ถ้ามีความคิดที่หลากหลายขนาดนั้นมีความหมายว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็นอะไรแต่ปัญหานั้นเป็นปัญหาใหญ่ของอาจารย์เปาโลที่ท่านปั้มสู้อยู่เปาโลอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้า3ครั้งด้วยกันขอให้ปัญหานี้เนี่ยหลุดจากตัวของท่านไปคําตอบที่เปาโลได้รับจากพระองค์ก็คือการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นพูดในอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเยซูตอบคำอธิษฐานของเปาโลไหมตอบนะครับแต่ไม่ได้ตอบเหมือนกับที่เปาโลได้ทูลขอจากพระองค์พระเยซูไม่ได้นำเอาปัญหานั้นออกไปจากตัวของเปาโลแต่พระองค์ประทานพระคุณค้ำจุนเปาโลในท่ามกลางความอ่อนแอที่เขาประสบอยู่ในปัญหาที่เขามีอยู่นั้นแล้วก็โดยพระคุณของพระองค์ในความอ่อนแอความเข้มแข็งโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าจึงปรากฏในภารกิจที่อาจารย์เปาโลได้กระทำนั้นดังนั้นพระคุณของพระเจ้าไม่ได้จบลงในวันที่เราได้รับความรอดจากพระเจ้าพระคุณนั้นเป็นสิ่งจำเป็นตลอดชีวิตที่เหลือจนกว่าเราจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระคุณของพระเจ้าจึงช่วยเราในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการใช้ของประทานในการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ในการให้ด้วยจิตใจที่กว้างขวางแม้กระทั่งการอยู่กับข้อจำกัดของเราเองด้วยสาเหตุนี้อาจจะได้บริดจ์จึงกล่าวไว้อย่างเหมาะสมเป็นอย่างมากว่าวันที่เลวร้ายที่สุดของคุณไม่เคยเลวร้ายมากจนกระทั่งคุณอยู่ไกลเกินพระคุณของพระเจ้าจะไปถึงได้และวันที่ดีที่สุดของคุณไม่เคยดีมากจนกระทั่งอยู่ไกลเกินกว่าความจำเป็นที่จะต้องมีพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยเราเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของเราจนกว่าเราจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นพี่น้องครับถ้าชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยพระคุณของพระเจ้าดำเนินต่อไปด้วยพระคุณของพระเจ้าจนถึงวันนั้นที่เราจะรับการไถ่ที่สมบูรณ์จากพระองค์เราควรจะสนองตอบต่อพระคุณของพระเจ้าอย่างไรดีคำกรีกที่พันธสัญญาใหม่มักจะแปลว่าพระคุณสามารถมีอีกความหมายหนึ่งนะครับคำเดียวกันนั้นสามารถมีความหมายถึง
ความรู้สึกขอบพระคุณความรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาความโปรดปรานของพระเจ้าดังนั้นการสนองตอบที่น่าจะดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นคนของพระเจ้าก็คือเพราะเราได้รับพระคุณมากมายจากพระองค์สิ่งนี้ควรจะทำให้เรามีจิตใจที่สำนึกถึงพระคุณของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่เราสิ่งที่เราไม่มีวันจะสามารถทำได้ด้วยกำลังความสามารถของเราพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานนั้นก่อให้เกิดความแตกต่างนั้นขึ้นและเมื่อจิตใจของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าความซาบซึ้งนั้นจะส่งผลออกมาในวิธีที่เราดำเนินชีวิตทะลักออกมากับกลายเป็นพระพรต่อคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวของเราด้วยสาเหตุนี้ความรอดจึงเกิดมาจากพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ชีวิตคริสเตียนที่เหลือนั้นก็คือจิตใจที่สำนึกต่อพระคุณของพระองค์แล้วด้วยจิตใจที่สำนึกในพระคุณจิตใจที่ขอบพระคุณพระองค์สิ่งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของวิธีการดำเนินชีวิตของเราจอห์นนิวโรตันคนที่ประพันธ์บทเพลงนั้นที่อยู่ในหนังสือเพลงชีวิตคริสเตียนบทที่136พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจเกิดมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นกาลสีเหลือแล้วก็แม้ว่าคุณแม่จะเป็นคริสเตียนที่ยำเกรงพระเจ้าแต่ว่าคุณแม่ได้จากโลกนี้ไปตั้งแต่จอห์นมีอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นสภาพแวดล้อมตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นขัดเกลาให้นิวตันกับกลายเป็นคนที่หยาบกระด้างเกเรก้าวร้าวแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งต่างๆที่สามารถนำภัยให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้จอห์นนิวตันหนีจากกองทัพเรือในประเทศอังกฤษและเมื่อถูกจับกุมตัวได้เขาถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนแล้วก็ลดตำแหน่งของเขาลงนะครับเขาแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเหยียดหยามกับตันเรือที่เขาประจำอยู่นะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือถูกลงโทษหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมเขามักจะปล่อยชีวิตส่วนตัวของตนเองจมไปกับขวดเหล้าในช่วงเวลาที่ไม่มีงานทำเขาภาคภูมิใจในความสามารถพิเศษของตัวเองที่สามารถสร้างคำหยาบคายใหม่ๆได้นะครับสร้างสรรค์คำต่างๆที่หยาบคายนั้นแล้วก็ถ้อยคำที่นำมาจู่โจมความเชื่อของคนเหล่านั้นที่เป็นคริสเตียนสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้ทำให้เขาเกือบจะต้องสูญเสียชีวิตของเขาหลายต่อหลายครั้งด้วยกันแต่จนแล้วจนรอดจอห์นนิวตันรอดพ้นจากภาวะที่ขับขันนั้นจุดผันแปรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในตัวเขาก็คือเมื่อเขาอยู่บนเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกเรือได้พบกับพายุที่พัดกระหน่ำโหมอย่างรุนแรงเป็นอย่างมากแล้วสิ่งต่างๆดูเหมือนจะบ่งบอกว่าครั้งนี้คงจะไปไม่รอดเรือคงจะจมอยู่ใต้น้ำนั้นเป็นช่วงเวลาคับขันที่ตรงนั้นเองที่จอห์นนิวตันคิดถึงพระเยซูที่คุณแม่พยายามจะปลูกฝังให้กับเขาตั้งแต่เด็กนั้นหลังจากนั้นไม่นานเขาได้กลับใจเป็นคริสเตียนกลับกลายเป็นสาวกของพระเยซูแล้วก็ได้อุทิศชีวิตของเขาที่เหลือให้กับหญิงคนเดียวที่อยู่กับเขาตลอดชีวิตแล้วก็อยู่ที่คริสตจักรเดียวที่เขาปฏิบัติรับใช้อยู่นั้นจอห์นนิวตันมักจะแต่งเพลงเพื่อประกอบคำเทศนาของเขาด้วยสาเหตุนี้เราจึงรู้ว่าพระคุณพระเจ้าเป็นเพลงที่เขาประพันธ์ประกอบคำเทศนาในวันที่1เดือนมกราคมปี1773ครั้งหนึ่งเมื่อพูดถึงชีวิตในพระคุณจอห์นนิวตันพูดอย่างนี้ว่าฉันยังไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันควรจะเป็นฉันยังไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นฉันยังไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันหวังว่าจะเป็นแต่ขอบคุณพระเจ้าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันเคยเป็นอีกต่อไปแล้วชีวิตคริสเตียนจึงไม่ได้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นชีวิตที่ไปถูกทางแล้วบนเส้นทางของพระคุณนั้นเมื่อเราเปิดชีวิตให้กับพระเจ้าพระองค์จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราจากภายในแล้วลักษณะการดำเนินชีวิตของเราก็จะแตกต่างไปเช้าวันนี้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ายังเข้มแข็งดีอยู่ไหมนะครับถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาเราพบว่าวิถีชีวิตคริสเตียนของเราเดินห่างจากพระองค์ไปเรื่อยๆหรือเราพยายามจะดิ้นรนด้วยกำลังความสามารถของเราเองแล้วในการดิ้นรนของเรานั้น
ก่อให้เกิดความพกช้ำบาดแผลอ่อนล้าหมดกำลังที่เกิดขึ้นกับเราเช้าวันนี้ขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเรานะครับเพื่อเราจะตระหนักว่าพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยเราให้รอดเป็นพระคุณที่จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เหลือด้วยเหมือนกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ